SME คือรากฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและบูรณาการกับภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ของประเทศดังนั้นทุกกิจกรรมภายใต้การดำเนินงานของสสว.ตั้งแต่กระบวนการผลิตการค้าและบริการล้วนก่อให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศและนั่นคือเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริม SME ซึ่งสอดรับนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลคือการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้มีความพร้อมในกลุ่มที่มีศักยภาพให้เติบโตก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับสากลในส่วนของการส่งเสริมและพัฒนา SME นะครับจริงๆสสว.เนี่ยมองผู้ประกอบการเป็นที่เราเรียกว่าเป็น stage ก็คือในระยะแรกหรือเริ่มต้นที่เราเรียกว่า early stage นะครับก็คือแปลว่าการเริ่มกิจการกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเข้มแข็งเติบโตนะครับหรือ regular กลุ่มที่3ที่เราเรียกก็คือเป็นเรื่องของ turn around เรื่องการปรับตัวพลิกฟื้นนะครับเพราะบางทีธุรกิจทำไปเนี่ยมันอาจจะติดขัดหรือมีปัญหาบางประการก็สามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบอื่นได้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต SME Regular Level ได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2559โดยมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการ SME ให้มีมาตรฐานและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลด้วยแนวคิดนวัตกรรมเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์รวมไปถึงการส่งเสริมด้านการตลาดอันจะส่งผลให้อุตสาหกรรม SME ไทยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต productivity ลดต้นทุน cost reduction เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ value added ยกระดับธุรกิจหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ก้าวสู่สากลสำหรับการดำเนินงานในปี2563สสว.ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร14หน่วยงานในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต SME Regular Level เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยกระดับศักยภาพของธุรกิจให้เข้าถึงการพัฒนาผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรในธุรกิจด้านการดำเนินธุรกิจและเตรียมความพร้อมไปสู่มาตรฐานกว่า 6,000 รายการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงลึก 1,800 กิจการโดยให้คำปรึกษาและร่วมพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้านต่างๆเช่นการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานรวมไปถึงการทดสอบตลาดโดยการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงทางการตลาด Business Networking ในประเทศและการทดสอบตลาดต่างประเทศผ่านVisual Virtual Business Matching Platform ระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้เข้าถึงการได้รับใบรับรองมาตรฐานต่างๆจำนวน200กิจการเช่นมาตรฐาน ISO 5SAP GMP GMP Codex มาตรฐานบัญชีมาตรฐานท่องเที่ยวมาตรฐานคุณภาพสิ่งทอ Smart Fabricมาตรฐานเสื้อผ้าลดโลกร้อน Cool Mode เสื้อผ้าเบอร์5และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้านความปลอดภัย S-Mark เป็นต้นนอกจากนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19สสว.ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวThailand Tour 2020 เพื่อรองรับการฟื้นฟูของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมในด้านมาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรมจากผลการพัฒนาทั้งหมดจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพยกระดับมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับของสากลคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการดำเนินโครงการโดยการเสริมอาวุธสร้างหลักคิดติดปีกให้ SME ไทยด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานสู่สากลและทั้งหมดนี้คือบรรทกิจของสสว.ที่ได้ส่งเสริมและพัฒนา SME ให้มีความเติบโตก้าวหน้ามีศักยภาพและสามารถต่อยอดดำเนินธุรกิจในระดับสากลก็เพื่อทำให้ SME ของไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป